จมากที่เคาเซอร์พูดถึงเนี่ยคิมแบ่งออกเป็น2เรื่องเขาบอกว่าโรงเรียนที่ดีสร้างเด็กที่มี3คุณลักษณะคือเก่งมีความรับผิดชอบและอยู่บนพื้นฐานของประชาธิปไตยทีนี้เนี่ยตอนนั้นคิมเป็นคนแปล PowerPoint เขาแล้วก็มันแปลว่าอะไรอ่ะตั้งอยู่บนพื้นฐานของประชาธิปไตยมันเป็นนามธรรมเหลือเกินแล้วพอได้มีโอกาสคุยกับเฟลเซอร์เฟลเซอร์ก็บอกว่าหมายความว่าเราตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลหมายความว่าโรงเรียนที่ดีเมื่อตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าเด็กๆมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันนั่นก็หมายความว่าโรงเรียนที่ดีควรจะมีวิธีการประเมินเด็กที่หลากหลายถูกไหมคะแต่เดี๋ยวเราจะมาคุยอันนี้เพิ่มเติมกับคำที่สองที่เฟลเซอร์พูดเนี่ยนะคะคือคำว่า second order comprehensionซึ่งพยายามเปิดดีก็แบบเปิดไม่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเฟลเซอร์ก็เลยอธิบายว่าคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนที่ดีเนี่ยควรที่เข้าใจว่าเด็กเข้าใจอย่างไรครูควรที่จะเข้าใจว่าเด็กเข้าใจอย่างไรครูควรที่จะเข้าใจว่าเด็กเข้าใจอย่างไรคือเหมือนจะเข้าใจแต่แบบตอนแรกไม่เข้าใจแล้วเด็กก็จะทุกคนก็จะเข้าใจก็คือประมาณว่าหลายครั้งสิ่งที่เราพูดเด็กเขาไม่ได้เข้าใจแบบที่เราพูดใช่ไหมคะแล้วหลายครั้งที่แบบเราเขาตอบมาแล้วแบบมันช่างไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้เลยอ่ะแล้วก็แบบเธอตอบผิดเธอตอบผิดแบบนี้ได้ยังไงเธอไม่ตั้งใจฟังครูเหรออย่างนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยหากเราตระหนักรู้ว่าครูควรที่จะเข้าใจว่าเด็กเข้าใจอย่างไรปุ๊บอันดับแรกเลยนี่เราจะไปทำงานอย่างมีสติมากขึ้นนะคะแล้วก็เปิดใจกว้างแล้วก็เขาจะที่เขาตอบแบบนี้อาจจะเป็นเพราะเขาเข้าใจแบบนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากๆคือเวลาเฉลยคำตอบหรือว่าถกกันเรื่องคำตอบเนี่ยเราไม่ต้องรีบแล้วต้องอธิบายให้มากเฟลเซอร์บอกว่าข้อผิดพลาดที่ผู้ใหญ่ไม่ขอพูดว่าครูนะคะที่ผู้ใหญ่หลายคนเป็นก็คือว่ามักจะมีคำตอบในใจอยู่แล้วแล้วพออีกคนนึงเห็นต่างเราก็จะทำไมเธอผิดแต่ว่าเราก็ไม่ได้อธิบายว่าที่เราตอบแบบนี้เป็นเพราะแบบนี้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 นะถ้าเราอธิบายคนอีกคนนึงก็จะแบบอ๋อแหมถ้าเธอมีตรรกะแบบนี้ฉันก็ตอบแบบนี้แหละแต่ฉันจะไปคิดอีกรอบนึงแบบนี้นะคะก็เรื่องของเฟลเซอร์เนี่ยมันก็เลยมาเป็นคล้ายๆกับจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราคิดว่าในการที่เราออกแบบเนื้อหาหรือว่าโจทย์ที่จะให้เด็กๆ เนี่ยเราควรที่จะคิดเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องต่อไปคิมอยากให้ทุกท่านได้มองภาพบนจอนี้นะคะทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีเลข1อยู่ทางข้างใต้รูปภาพเนาะแต่ทางด้านซ้ายด้านขวามือเนี่ยจะเป็นเครื่องหมายประสิทธิ์ก็อยากให้พวกเราช่วยกันคิดว่ามันควรจะมีอะไรอยู่แทนเครื่องหมายประสิทธิ์นะคะเลข5เหรอคะเลข3 4 5 2 1อะไรคือคำตอบที่ถูกอ่ะคะมีใครได้1039มั้ยคะโอเคแต่อย่าถามคิมนะทำไมถึงเป็น1039 โจทย์เมื่อกี้ดีไหมคะโจทย์ที่คิมให้ทุกคนชัดเจนไหมคะและความจริงมันมีคำตอบมากกว่าหนึ่งไหมคะหลายครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะความจริงมันยังมีอีกหลายตัวอย่างมากๆแต่คิมคิดว่าตอนนี้พวกเราน่าจะเห็นคล้อยแล้วก็เข้าใจสิ่งที่พยายามที่จะพูดถึงแล้วนะคะวันนี้เนี่ยโอเคเวลาอาจจะไม่มากคิมจะข้าม6เกณฑ์ของดร.เฟลเซอร์ที่จะมาวัดว่าโรงเรียนดีหรือเปล่าแล้วถ้าหากมีเวลาเราจะกลับมาดูตรงนี้จะดีไหมคะเราจะได้ลองดูตัวอย่างโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยคิมก็เลยอยากที่จะมาลองแบ่งปันว่าแล้วตอนนี้มันมีที่ไหนที่ทำอะไรบ้างแล้วเราคิดยังไงกับเรื่องนี้นะคะเมื่อประมาณ5
ีบุ๊กเราเปิดสถาบันนานีบุ๊กอินโนเวชั่นซึ่งสถาบันนี้เนี่ยมีภารกิจที่จะไปเสาะหานวัตกรรมการเรียนรู้จากประเทศต่างๆที่เราคิดว่ามันน่าสนใจจากแต่ละวิชาแล้วก็แต่ละกลุ่มเป้าหมายแล้วเราก็มาแปลแล้วก็ปรับให้เข้ากับบริบทการเรียนรู้ในประเทศเราซึ่งพอเราได้ไปพูดคุยกับเพื่อนๆจากหลายๆที่เนี่ยเราก็เริ่มมาตกผลึกว่าความจริงเราคิดยังไงนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยก็ขอถามก่อนใครเป็นโรงเรียนใครอยู่ในเป็นโรงเรียนใครเป็นสมาชิกบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยบ้างช่วยยกมือหน่อยได้ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะสิ่งแรกที่เราเชื่อมากๆคือเรื่องโคคอนสตรัคชั่นนะคะแต่ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องชื่อเพราะมันก็เป็นเพียงแค่ชื่อนะคะแต่สิ่งที่พวกเราเห็นด้วยมากคือการเรียนรู้ร่วมกันทำยังไงที่พวกเราที่เป็นครูจะอำนวยการให้ในห้องเนี่ยเกิดการถกเถียงกันในความคิดเห็นที่ต่างซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบธรรมชาติหนาคือเราต้องแบบให้เวลาด้วยนะคะแล้วก็ทำงานเป็นทีมได้ทำงานแบบ hands on เพราะเมื่อ hands on เท่านั้นเด็กๆถึงจะสามารถสัมผัสถึงความมหัศจรรย์ของปรากฏการณ์นั้นได้นะคะแล้วก็เรื่องที่สองที่เราเชื่อมากคือการรู้คิดคือรู้ว่าเรียนกำลังเรียนอะไรอยู่หลายครั้งไม่ใช่เพียงแค่เด็กหรอกตัวคิมเองก็เป็นเหมือนกันนะคะตอนทำงานทำไปแต่ลืมไปว่าเอ้ยนี่มันทำเพื่ออะไรนะหรือแบบเอ้ยนี่กำลังทำอะไรอยู่นะคะแต่สิ่งเครื่องมือที่จะช่วยมากๆที่จะทำให้พวกเราสามารถฝึกให้เด็กฝึกเรื่องรู้คิดได้ก็คือว่าให้ทำให้มีการประชุมวางแผนแล้วก็พอทำงานกลุ่มเสร็จเนี่ยก็ให้มีการประชุม reflection หรือว่าทำ PDCA plan do check actนะคะการที่คุยเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดพลาดไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะทำให้เราแบบตอบย้ำว่าอ๋อเมื่อกี้เราทำอะไรไปเพื่ออะไรและทำไมมันถึงไม่เวิร์กอะไรเงี้ยนะคะอีกอันนึงเนี่ยคนที่จะเชี่ยวชาญมากกว่าคิมคือคุณออยกับคุณสีมาเพราะความจริงคุณออยกับคุณสีมานี่เป็นเราเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญเนาะทางด้าน personalized learning แต่ของเขาจะเน้นวิชาคณิตศาสตร์แต่ personalized learning ตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าทำยังไงในที่หนึ่งห้องเรียนเนี่ยมันมีนักเรียนประมาณ 40-50 คนแล้วแต่ละคนก็มีสปีดการเรียนรู้ที่ต่างกันมีความรู้พื้นฐานที่ต่างกันแล้วก็มีฉันร่างเดียวฉันจะมาออกแบบบทเรียนให้เหมาะกับเด็ก 40-50 คนได้ยังไงอันนี้ก็แบบเป็นโจทย์ที่ว่าเอ๊ะเทคโนโลยีจะมาช่วยอะไรเราได้บ้างนะคะอันนี้คือการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลแล้วก็สุดท้ายเพื่อตอบโจทย์ทั้งเรื่อง Active Citizenตอบโจทย์ทั้งเรื่องที่ดร.เฟาเซอร์พูดเกี่ยวกับเรื่องบนพื้นฐานของประชาธิปไตยก็คือการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมหมายความว่าครูจะใช้เพียงแค่แบบเรียนหรือเท็กซ์บุ๊กไม่ได้แล้วอันนั้นคือสมัยก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะมีสื่อการเรียนการสอนหรือว่าวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายได้ยังไงที่จะไปตอบโจทย์จริตที่แตกต่างกันของผู้เรียนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคิดเสมอว่าเอ๊ะเราจะเอาอะไรมานำเสนอให้กับโรงเรียนได้บ้างนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยคิมก็เลยเอาตัวอย่างมา4โครงการนะคะที่จะมาแชร์กันณถึงตอนนี้มีใครอยากถ้างั้นเราไปต่อก่อนนะคะโอเคในสถาบันนานีบุ๊กอินโนเวชั่นเนี่ยเราก็มีนวัตกรรมหลายตัวแต่ว่าที่วันนี้จะมาแชร์จะมี4เรื่องซึ่งเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นของบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยก่อนนะคะโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเนี่ยความจริงแล้วมันเริ่มมาจากที่ประเทศเยอรมันที่เปิดประเทศเยอรมันเนี่ยมันมีอยู่3ต้นเหตุที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมานะคะอันดับแรกเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์ที่นักเรียนม.ปลายเลือกเรียนสายวิทย์น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ไปเลือกเรียนสายสังคมศาสตร์ซึ่งเรื่องนี้ในฐานะผู้บริหารประเทศเนี่ยรู้สึกเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีคนสายวิทย์มาเรียนในระดับอุดมศึกษาประเทศก็จะขาดแคลนกำลังสมองที่จะมาสร้างสรรค์นวัตกรรมผลักดันชาติถูกไหมคะอันนี้คือต้นเหตุที่หนึ่งต้นเหตุที่สองคือตอนปี2002ที่พีซ่าที่ OECD จัดการสอบพีซ่าเป็นครั้งแรกเนี่ยเยอรมันในฐานะมหาอำนาจก็มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงว่าภาคคาแน่จะต้องมาในอันดับต้นๆชัวร์แต่กลายเป็นว่ารัฐบาลลืมคิดไปว่าประเทศเยอรมันเป็นประเทศที่มีคนผู้ลี้ภัยอพยพไปอยู่ในประเทศค่อนข้างมากคือมีความแตกต่างมากในผู้เรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยผลการสอบพิซซ่าของเยอรมันในปีแรกเนี่ยต่ำกว่ามี
ือต่ำกว่าเฉลี่ยเขาก็เลยเอาสองเรื่องนี้มาว่าถ้าอย่างนั้นเราทำยังไงที่ต้องฝึกเรื่องทักษะการเรียนรู้มันก็เลยมาในเรื่องที่3ก็คือว่ามันมีวิจัยที่ออกมาว่าถ้าจะฝึกเรื่องทักษะการเรียนรู้หรือว่าเรื่องแบบความคิดเชิงเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่อายุ3ขวบ 3-6 ขวบก็คือปฐมวัยนี่ก็เลยเป็นที่มาที่ภาคเอกชนทั้งบริษัทที่ปรึกษา McKinsey บริษัทอุตสาหกรรมแบบ Siemens หรือสถาบันระดับชาติสถาบันวิจัยอะไรเงี้ยมารวมตัวกันจนตอนนี้กลายเป็นมูลนิธิที่มีพนักงานมากกว่า100คนแล้วก็ได้รับงบประมาณมากกว่า 50% จากรัฐบาลกลางนะคะอันนี้คือโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแต่ทีนี้เนี่ยคิมคงไม่ได้มาบอกในเรื่องของแอดมินว่ามันคืออะไรนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยคือการทำยังไงที่เราจะให้เด็กได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ตั้งแต่อนุบาลโดยไม่รู้ตัวเลยว่ามันคือวิทยาศาสตร์ซึ่งคิดว่าน่าสำคัญที่สุดแล้วก็ปีที่แล้วเราได้เปิดตัวแนวความคิดเรื่องวัฏจักรการวิจัยทำยังไงที่เราจะทำให้เด็กอนุบาลเนี่ยได้รู้จักการวิจัยตั้งแต่น้อยแล้วมันก็ไม่ต้องเป็นเรื่องซีเรียสวิจัย5บทโครงงาน5บทเหมือนกับพวกมหาลัยอะไรแบบนี้นะคะลองยกตัวอย่างค่ะวันหนึ่งในขณะที่คุณครูพาเด็กๆไปเดินเล่นในสวนสาธารณะเด็กคนนึงก็เห็นมีลูกนกเนี่ยตกมาจากกิ่งไม้แล้วพวกเขาก็เลยคุยกันว่าทำไมนกถึงบินได้นะจากคำถามที่เกิดขึ้นจากตัวเด็กเองว่าทำไมนกถึงบินได้นะมันต่อยอดไปเป็นเรื่องการวิจัยหรือว่าในเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือแม้แต่ภาษาอะไรเนี้ยที่น่าสนุกมากๆเลยนะคะซึ่งจากคำถามนี้เนี่ยโรงเรียนอนุบาลแห่งนี้เนี่ยก็สามารถทำกิจกรรมได้ยาวเป็นประมาณ2เดือนเลยค่ะด้วยทีมนี้นะคะซึ่งมันทำอะไรได้บ้างนะคะเด็กๆได้ทั้งวาดรูปเครื่องบินทั้งวาดรูปนกนะคะได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะได้มีการฝึกพับกระดาษเป็นเครื่องบินแล้วก็ได้มีการทดลองหลายๆแบบว่าถ้ากระดาษแข็งกระดาษอ่อนเครื่องบินยาวเครื่องบินสั้นเครื่องบินกระดาษเครื่องบินไม้ทุกอย่างแล้วอะไรมันจะแตกต่างไปนึกออกไหมคะต่อยอดไปถึงว่าเอ๊อันนี้ลิงก์มาภูมิศาสตร์แล้วนะคะแล้วเครื่องบินเนี่ยเขาไปไหนกันหรอเด็กๆก็จะได้ฝึกดูหนังสือแผนที่นะคะบินจากที่นี่กรุงเทพไปเชียงใหม่เชียงใหม่อยู่ไหนนะเราไปเยี่ยมเพื่อนๆที่โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนกันได้ไหมนะคนเชียงใหม่ต่างจากคนกรุงเทพอย่างไรหรือแม้กระทั่งเนี่ยที่บ้านใครมีเครื่องบินบ้างลองเอามาแกะแล้วก็ดูกลไกของเครื่องบินนี้ไหมหรือว่าเราไปทัศนศึกษากันดีเด็กๆในโรงเรียนนี้ค่ะเขาก็ไปทัศนศึกษาที่สนามบินแล้วก็เด็กๆก็นั่งแล้วก็ดูตอนที่เครื่องบินขึ้นเครื่องบินลงคือสนุกมากเลยนะคะหรือแม้กระทั่งเชิญผู้ปกครองมาแต่ตอนนั้นเนี่ยที่โรงเรียนไม่มีผู้ปกครองคนไหนที่ทำงานในสนามบินหรือว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับนกหรือว่าการบินเลยแต่มีคุณพ่อคนนึงทำงานในสถานีรถไฟนะคะก็เลยเชิญคุณพ่อมาพูดถึงว่าเพราะมันเป็นยานพาหนะเหมือนกันเนาะก็ได้เชิญคุณพ่อมาพูดถึงว่าเนี่ยถ้าเรียนวิทยาศาสตร์นะโตขึ้นมาได้ทำงานในสถานีรถไฟเนี่ยมันเท่มากเลยมันสนุกมากเลยแล้วก็ได้พาเด็กๆไปเที่ยวที่รถไฟด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงทุกครั้งคือต้องมี reflection นะคะมีบันทึกผลการทดลองได้มีการวาดรูปแล้วก็ทำพอร์ตโฟลิโอความจริงแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นระดับมัธยมมันอาจจะยากขึ้นมาแต่ว่าสิ่งนึงเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่อง metacognition หรือการรู้คิดนะคะรู้ว่ากำลังเรียนรู้อะไรอยู่สิ่งนึงเครื่องมือนึงที่ดีมากๆคือการทำพอร์ตโฟลิโอแฟ้มผลงานเด็กเนาะซึ่งถ้าเป็นเด็กเล็กอนุบาลเนี่ยบางครั้งคนที่จะเป็นคนเขียนอาจจะเป็นครูเราจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นชั้นประถมหรือว่ามัธยมต้นก็ดีนะคะเราก็สามารถให้เด็กเป็นคนทำได้แล้วแฟ้มเนี่ยก็เก็บไว้ที่โรงเรียนนะคะเด็กสามารถมาเปิดได้เสมอเลยว่าเดือนที่แล้วเขาได้ทำอะไรไปแล้วการที่ได้ดูของเก่าก็ทำว่าอ๋อตอนนั้นที่ฉันได้ทำแบบนี้นี่เอง
โปสเตอร์ของคนอื่นแล้วก็มาตัดไซบอร์ดของเราซึ่งบางครั้งมันดีนะคะแต่ว่ามันอาจจะแบบมันไม่ได้มีนัยยะในตัวผู้เรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกกิจกรรมที่พวกเราทำคิมลองนำเสนอว่าเราน่าจะทำบอร์ดที่รวบรวมภาพประมวลภาพที่เด็กๆได้ทำแล้วก็ทุกครั้งที่เขาเดินผ่านเขาจะว่าวันนั้นที่ฉันได้ไปหรือว่าวันนั้นไงที่เราคุยกันเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะแล้วมันก็จะแบบตอกย้ำแล้วมันไม่ใช่แค่เด็กอันนี้จะช่วยเรื่องการสื่อสารหรือการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองด้วยนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของการทำสตรีมสังเกตไหมคะคือเราไม่ต้องแบบคือมันไม่ต้องมาคิดว่าเฮ้ยฉันเป็นครูคณิตจะทำอะไรดีคือทุกอย่างมันแบบมันมาอย่างเป็นธรรมชาติมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทำแล้วก็ความจริงแล้วตอนนี้เราก็เปิดให้ทุกคนโหลดไปกิจกรรมฟรีในเว็บไซต์ของบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแล้วถ้าเกิดถึงแม้ใครไม่ได้เป็นสมาชิกก็เข้าไปดูได้นะคะที่ www.littlescience.com นะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวอย่างนึงดีกว่านะคะอีกตัวอย่างนึงเนี่ยคือศูนย์เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยอันนี้ยังเป็นตัวอย่างของเด็กเล็กอยู่นะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างของประถมแล้วก็อาจจะเป็นมัธยมต่อด้วยนะคะของศูนย์เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยเนี่ยตอนแรกที่เรามาออกแบบอันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าพอเราเอาความคิดเห็นของบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมาคุยกับโรงเรียนของเราแล้วเนี่ยครูก็จะแบบมันยากที่จะทำนะเพราะว่าเขาก็มีภารกิจประจำอยู่แล้วเหมือนกับในหลักสูตรมันก็แบบมีเป๊ะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีเวทีที่จะเกิดขึ้นทุกสัปดาห์ที่จะมาทำพวกทีมเวิร์กหรือว่าเป็นโปรเจกต์เวิร์กแบบนี้นะคะตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยลองดีไซน์ออกมาว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากในโรงเรียนอนุบาลสัปดาห์ละ1ครั้งเด็กๆจะได้ออกมาจากห้องเรียนตัวเองแล้วเข้ามาอยู่ในห้องเนี้ยที่เราเรียกว่าศูนย์เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยแล้วก็ได้ทำกิจกรรมแบบที่เราคิดว่ามันดีแบบนี้นะคะซึ่งเราก็เลยทำงานร่วมกับคุณครูปฐมวัยบางคนแล้วก็ออกแบบมาว่าเวลา1คาบที่เข้ามาอยู่ในห้องนี้เนี่ยมันจะมีกิจกรรม5กิจกรรมหรือว่า5สถานีแต่บางอาทิตย์อาจจะไม่ได้ทำทั้ง5สถานีบางอาทิตย์อาจจะทำแค่2สถานีก็ได้สถานีแรกก็คือขบวนรถไฟรักการอ่านหลังจากนั้นก็ทำเราเล่นเราได้เรียนรู้ we play คือทำพวก motor skill แล้วก็วิทยาศาสตร์แล้วก็6 Q แล้วก็ทำ art นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างกันนะคะดูตัวอย่างโอเคอย่างในนี้เนี่ยทุกครั้งที่เข้ามาในห้องนี้เนี่ยจะเริ่มจากการอ่านหนังสือก่อนนะคะอย่างอันนี้เนี่ยคุณนากำลังเล่านิทานเรื่องไปเที่ยวทะเลกันเถอะพอเล่านิทานกันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการถามตอบหรืออาจจะทำกิจกรรมเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะซีเควนซ์นะคะว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนอะไรเกิดขึ้นหลังอาจจะมีนักเรียนบางคนออกมาเล่าต่อแทนครูได้นะคะแต่พอเล่านิทานเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็อยากให้เด็กได้ขยับร่างกายได้ฝึกเซนส์เรื่องประสาทสัมผัสด้วยเราก็เอาสื่อวีเพลย์เนี่ยมาเรียงให้สอดคล้องกับฉากที่เกิดขึ้นในหนังสือนะคะเช่นว่าจินตนาการว่าหากพวกเราอยู่บนเรือตอนที่ออกไปในนอกทะเลเนี่ยเราจะทรงตัวอย่างไรในเรือนะคะและอีกอย่างนึงเนี่ยตอนที่เขาออกไปที่ทะเลเขาจะได้เจอสิ่งต่างๆมากมายในหนังสือเราก็อาจจะเอามีรูปหรือตุ๊กตาเนี่ยมาซ่อนตามเส้นทางแล้วเขาต้องเดินเช่นแบบเดินหลายรอบแล้วก่อนจะเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะทีนี้ทำไมโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในโรงเรียนในเมืองนะคะไม่ค่อยได้ขยับร่างกายขนาดนั้นอย่างในเคสนี้เนี่ยเด็กๆ กำลังเล่นสนุกกับชุดพัฒนาสมดุลร่างกายอยู่แล้วก็ตอนที่เขาทำเนี่ยหนึ่งเขาได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้แข็งแรงสองได้ฝึกการทรงตัวแล้วก็สามได้ฝึกประสาทรับสัมผัสจากสิ่งนี้สิ่งที่เราพบเห็นคืออะไรเด็กบางคนที่เดินไปแล้วชอบหกล้มอะค่ะคือแบบความจริงไม่มีอะไรสิ่งกีดขวางเลยแต่เหมือนกับขาแบบล้มไปอย่างเงี้ยค่ะน้อยลงที่เขาชอบเดินแล้วหกล้มเป็นว่าเขาไม่เคยได้ฝึกกล้ามเนื้อบางส่วนนะคะยังไม่เคยคืบไม่เคยอะไรแบบนี้นะคะภาษาเช่นว่าทำไมเรือถึงไม่จมน้ำอะไรเป็นต้นเดี๋ยวทีมจะล
องเปิดแผนการสอนที่เราทำร่วมกับทีมงานให้พวกเราได้เห็นด้วยกันด้วยตัวอักษรแต่เดี๋ยวจะพูดออกมานะคะคือเราพูดถึงสตรีมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งเราต้องมีหนังสือมาเป็นอินสปิเรชันในจุดแรกอันนี้สำหรับเด็กๆก่อนนะคะสมมติว่าในถ้ามีเนี่ยเราได้อ่านหนังสือเรื่องลูลูมาช่วยเพื่อนแล้วนะคะในแผนนี้คือพออ่านลูลูมาช่วยเพื่อนแล้วเนี่ยก็จะมีสัปดาห์ที่1ก็จะมี2กิจกรรมแล้วสัปดาห์ที่2ก็ค่อยต่ออีก2กิจกรรมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะในตอนแรกเนี่ยเราก็จะมีอันนี้คือช่วยคุณครูนะคะหลังจากที่อ่านลูลูมาช่วยเพื่อนแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะขอให้ทำกิจกรรมเรียงลำดับเหตุการณ์จากเรื่องนะคะซึ่งพอเรียงลำดับเหตุการณ์จากเรื่องปกติก็จะแบบว่าเมื่อกี้เจออะไรแล้วก็แบบถามกันในห้องแต่นี้เนี่ยคือเราก็จะมาบูรณาการกับสื่อชิ้นใหญ่ที่ฝึกพวกกล้ามเนื้อด้วยนะคะแล้วเราก็จะมีพวกใบงานอะไรเงี้ยให้กับคุณครูเพื่อเซฟเวลาแต่ประเด็นคือตอนที่ลูลูมาช่วยเพื่อนแล้วตอนที่เขาไปช่วยเพื่อนเนี่ยฝนตกในฐานะที่เป็นครูที่ใช้สตรีม approach ในการสอนเนี่ยเราก็ต้องลิงก์แล้วว่าถ้าในนิทานมันมีฝนตกเราต้องทำการทดลองเรื่องฝนพอชัวร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพาเด็กๆเนี่ยทำกิจกรรมว่าฝนเอ่ยทำไมจึงตกแล้วในฐานะที่เราเป็นครูที่ทำด้วยสตรีม approach เราไม่ทำงานคนเดียวเราจะต้องไปหาเพื่อนที่อยู่ในห้องสมุดละเอ้ยคุณครูบรรณารักษ์มีหนังสืออะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับฝนตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกอ๋อมีเรื่องมีก้นได้มีน้ำใจทำยังไงให้มันเชื่อมโยงมันไม่ใช่แค่เรียนแค่ในห้องของตัวเองแต่มันเชื่อมไปที่แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนที่โรงเรียนอุตส่าห์ลงทุนทำอย่างดีแล้วด้วยแบบนี้นะคะแล้วพอจากนั้นเสร็จปุ๊บเด็กๆก็จะสงสัยอะไรลอยอะไรจมนะคะเราก็สามารถทำการทดลองเรื่องการลอยการจมต่อได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ตอนที่เราอบรมครูก็จะมีแบบไอเดียว่าสามารถเอาคอนเทนต์มาจากที่ไหนได้บ้างแล้วก็คราวนี้มาเรื่อง engineering เพราะว่าทำไมฝนถึงตกการลอยการจมมันก็เป็นเพียงแค่ความรู้วิทยาศาสตร์ถูกไหมคะแต่ทำยังไงให้เราเอาความรู้มาต่อยอดเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นในเรียนสถาปัตย์ไปทำไมก็คือเอาความรู้ทั้งเรื่องเรขาคณิตทั้งเรื่องวิศวะทั้งเรื่องอะไรต่างๆมาสร้างเป็นที่นอนให้กับคนที่เร่ร่อนที่ทำได้หลายอย่างมากแต่ในที่นี้เนี่ยก็ความรู้ที่เมื่อกี้เราได้ทำการทดลองไปเนี่ยมาลองประดิษฐ์เรือพลังน้ำและเรือหนังสติ๊กอะไรแบบนี้นะคะแล้วความจริงพวกนี้มันก็สามารถต่อยอดไปเรื่อยๆได้อีกมากมายเช่นว่าแล้วเรือที่จะเร็วที่สุดต้องเป็นเชฟไหนนะคะบะเรือใบใบเรือเนี่ยควรที่จะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมหรือเป็นทรงแบบอุ่มๆนิดนึงหรือว่าเป็นกลมๆหรือเป็นสี่เหลี่ยมอันไหนจะเร็วกว่ากันซึ่งถ้าใครได้มีโอกาสไปเที่ยวศูนย์วิทยาศาสตร์ของงานนี้ดูเนี่ยก็จะมีสถานีนึงที่ให้แข่งเรือด้วยใบที่มีรูปร่างแตกต่างกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของศูนย์เสริมศักยภาพปฐมวัยที่ใช้ stream approach มาเป็นตัวเล่าเรื่องหรือเป็นตัวเรียงลำดับวิธีการเรียนรู้นะคะซึ่งด้วยโมเดลนี้เนี่ยหมายความว่าจัดเวลาให้สัปดาห์ละ1ครั้งตอนต้นเนี่ยเราได้มีการตั้งคำถามว่าตกลง STEM กับ STREAM นี่ต้องแบบแยกคาบหรือรวมคาบถ้ามีติแบบนี้ก็คือแยกคาบถ้ามันมีเวลาหมายความว่าไม่ใช่ว่ามาแยกคาบแล้วบอกว่า STEM คือแต่หมายถึงแยกคาบเพื่ออย่างน้อยมีให้เด็กมีเวลาทำโครงงานแบบสไตล์แบบนี้นะคะโอเคแต่มีสิ่งหนึ่งที่พวกเรางานมีมุกเชื่อมากเลยแต่ว่าอันนี้อาจจะขัดแย้งหรือไม่ขัดแย้งกับพวกท่านก็คือเรื่องการเรียนคลาสชั้นนะคะคือแต่เราไม่ใช่ว่าต้องเรียนคลาสชั้นตลอดการนะคะหมายถึงว่ามันอาจจะมีบางช่วงเวลาที่เรียนคลาสชั้นบ้างนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยที่มาเรียมอนเตสซอรี่พูดถึงแล้วก็บางโรงเรียนอินเทอร์เน็ตจนถึงมัธยมปลายก็คือว่าเด็กๆเนี่ยควรที่จะต้องมีโอกาสที่ได้เรียนรู้กับเพื่อนต่างชั้นบวกลบประมาณ3ปีนะคะสมมติถ้าคิมอยู่ป.5คิมอาจจะได้เรียนรู้กับป.4ป.5ป.6หรือว่าม.1ม.2ม.3หรือว่าม.1ม.2ม.3เป็นต้นนะคะเพราะว่านี่เป็นการฝึกทักษะ
ไปยังไม่สามารถเป็นฝั่งการผู้บริหารให้เป็นภาพปกติอาจจะเป็นชมรมก็ได้โอเคทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่3นะคะสำหรับตัวอย่างที่3เนี่ยเป็นสิ่งที่เราพัฒนากับทีมญี่ปุ่นนะคะเราพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนทดลองวิทย์มากับบริษัทกาเคนที่ญี่ปุ่นซึ่งกาเคนเนี่ยเขาจะทำด้านวิทย์ hands on ตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2ละเขาเป็นองค์กรที่เชื่อเรื่อง hands on learning มากๆนะคะแต่ว่าคิมจะไม่ได้เล่าว่ากาเคนคืออะไรอ๋อมีรู้สึกมีสไลด์นึงโอเคของห้องเรียนทดลองวิทย์เนี่ยเชื่อว่าเด็กๆ เนี่ยจะสามารถปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ได้ผ่านกิจกรรม hands on แล้วก็มันไม่ใช่เพียงแค่ hands on อย่างเดียวแต่ว่าสามเหลี่ยมทองคำนี่คิดเองนะคะแต่หมายถึงว่าอันดับแรกเนี่ยทำยังไงให้เด็กได้ทำการกลุ่มเนี่ยมันก็จะเกิดกระบวนการค